วัสดีค่ะปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกันอย่างเต็มตัวแล้วนะคะและผู้สูงวัยในยุคนี้มีหลายท่านที่กำลังเกษียณอายุก่อน60ปีเพราะว่าอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวอยากจะมีเวลาอยู่กับลูกกับหลานมากขึ้นค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ายังมีผู้สูงวัยเป็นจำนวนมากที่ครองตัวเป็นโสดแล้วก็ไม่มีครอบครัวฉะนั้นก่อนเกษียณนะคะจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องมีการวางแผนในการใช้ชีวิตในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของความปลอดภัยและการมีคนดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะเพราะท่านเหล่านี้ยังต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีกนานค่ะก่อนที่จะไปเยี่ยมชมอาคารสว่างคณิเวศกันนะคะท่านที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube นะคะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดแชร์ไปให้กับผู้สูงวัยหรือญาติพี่น้องที่สนใจแล้วก็ต้องการข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมอยู่ค่ะสูงวัยใจซาบวันนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณอุสาราชปรีชาผู้จัดการอาคารสว่างคณิเวศสภากาชาดไทยที่จะมาเปิดบ้านพาเราเยี่ยมชมห้องพักพร้อมบรรยากาศด้านในและกิจกรรมพิเศษรวมไปถึงเรื่องที่หลายๆท่านอยากทราบค่ะอย่างเช่นเรื่องของการจองเรื่องค่าใช้จ่ายตามไปชมพร้อมๆกันค่ะพี่ชื่ออุสาราชปรีชานะคะเป็นผู้จัดการอาคารสว่างคณิเวศสภากาชาดไทยก่อนหน้านี้เราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะพอเกษียณแล้วก็ได้มาทำงานในหน้าที่ของผู้จัดการที่นี่คุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาอยู่ที่จะมาสนับสนุนนะคะเราเรียกว่าสนับสนุนหรือบริจาคให้สภากาชาดไทยเนี่ย1อายุ55ปีและเป็นคนไทยต้องเป็นคนไทยนะคะแล้วก็มีเงินพอที่จะสามารถอยู่ได้ในนี้เพราะตรงนี้เป็นการซื้อคอนโดมันเป็นคอนโดที่ท่านต้องดูแลตัวเองตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันการกินอยู่ต้องทำเองทำอาหารทานเองซื้อของใช้เองทุกอย่างเลยวิถีชีวิตเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะนะคะซักผ้ารีดผ้าเองทำความสะอาดทั้งเองถ้าไม่อยากทำเหล่านี้เรามีเจ้าหน้าที่รับดูแลแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เรามีให้ท่านที่ต่างจากที่อื่นก็คือเรามีพยาบาลอยู่เวรตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเจ็ดโมงเช้าเป็นพยาบาลสภากาชาดไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็เราฝึกเด็กเป็นผู้ดูแลกลางแล้วก็ผู้แคร์กิเวอร์ก็คือดูร่วมกันอยู่เวรกลางคืนกับพยาบาลด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านไม่สบายกลางคืนดึกๆแล้วต้องไปโรงพยาบาลเราจะไม่ให้พยาบาลออกจากพื้นที่เพราะอาจจะมีคนอื่นที่ไม่สบายได้เราก็จะให้ผู้ดูแลกลางเนี่ยไปกับผู้สูงอายุไปเป็นญาติเสมือนญาติแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องแจ้งญาติก่อนว่าจะเอาคนเอาญาติของท่านไปโรงพยาบาลนะเนื่องจากเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วท่านบอกท่านไม่รู้เอาไปเองทางเราต้องรับผิดชอบก็ไม่ใช่ทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เราทำให้เพื่อให้ท่านมีชีวิตอยู่และมีความสุขก็คือเราพาไปเที่ยวสว่างคณิเวศเป็นโครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุโดยให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะคะการเดินทางก็ไม่ยากค่ะสะดวกทั้งทางขนส่งมวลชนและรถส่วนตัวเพียง5กิโลเมตรครึ่งจากถนนศรีนครินทร์ท่านก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศใกล้ชิดกับธรรมชาติติดชายทะเลบางปูเพื่อให้ผู้อาศัยได้สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะภายในโครงการได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่แล้วก็ความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงจะมีลิฟต์มีแรมป์และมีบันไดนะคะแล้วก็เราก็จะมีบอร์ดในการติดข้อมูลต่างๆบางคนเป็นเรามีติดลิฟต์2ตัวแล้วก็บอร์ดข้างหน้านะคะอันนี้ชั้น8เราจะเห็นทะเลนะคะแล้วพื้นก็จะเป็นกระเบื้องยางอันนี้แล้วก็ให้ท่านสามารถเดินออกกำลังกายได้ในนี้แล้วก็จะมีบันไดหลังลิฟต์มีลิฟต์ด้านหนึ่งมีแรมป์แล้วก็มีบันไดวนตรงนี้จะลงไปถึงแค่ชั้น2อันนี้ห้อง33ตารางเมตรนะคะก็คือเวลาเราได้มาคืนมาปุ๊บเราจะรีโนเวทใหม่แต่เฟสนี้พื้นจะเป็นพื้นกระเบื้องแต่ถ้าเฟส2จะเป็นลามิเนต
ลามิเนตก็จะคือซอฟต์หน่อยเวลาล้มกระแทกไม่เจ็บเพราะมันเป็นคล้ายไม้กึ่งไม้ส่วนอันนี้ก็คือเนื่องจากมันก่อนนี้เป็นปาเก้แล้วมันเป็นปลวกเราก็เลยใช้เป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็จะพยายามเอาสีที่โทนอ่อนๆห้องจะได้สว่างนะคะแล้วเราก็จะมีออดเรียกฉุกเฉินตอนนี้แล้วก็ในห้องน้ำแล้วก็เป็นสีแดงข้างหน้านะคะอันนี้หนึ่งจุดในตรงห้องนะคะปกติเปิดไม่ได้เนาะเราก็จะใช้คีย์การ์ดแตะเราก็จะเปิดได้ทุกคนจะใช้คีย์การ์ดอันนี้เปลี่ยนพื้นใหม่เป็นลามิเนตแต่ลามิเนตรุ่นใหม่เป็นประตูบานสไลด์นะคะอันนี้ให้เราเห็นว่าตามกระทรวงกำหนดเลยว่าค่ะเป็นบานประตูสไลด์กว้าง90เซนนะวีลแชร์เข็นออกได้นะคะเข็นเข้าออกได้ครัวนี่ก็แต่ก่อนเป็นซิงค์ที่เป็นไม้ที่พอโดนน้ำแล้วมันเป็นปลวกพี่เลยรื้อแล้วเปลี่ยนซิงค์ให้ใหม่คือเวลาท่านออกจากห้องปุ๊บเนี่ยเราจะรีโนเวทเนี่ยเราต้องมาดูว่าอะไรเสียหายแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่เลยอันนี้ต้องกันนกหรือมีตะข่ายให้ถ้าไม่กันนะนกเต็มนกพิราบห้องน้ำห้องน้ำก็คือเป็นห้องน้ำจะไม่มีการล็อกนะคะหนึ่งอันที่สองก็คือจะมี emergency call สามารถกดแล้วก็ดึงก็จะเป็นอินเตอร์คอมไปที่ห้องคอนโทรลอันนี้ก็จะแต่งอันนี้ก็จะมองเห็นได้มองเห็นสวนของอาคาร9อันนี้ราคา9,062,000ถ้าจำไม่ผิดนะคะเป็นห้องที่มีหน้าต่าง2ด้านเป็นห้องมุมแล้วก็เป็นห้องที่รับลมได้ดีอันนี้นะคะเป็นห้องกายภาพบำบัดนะคะอันนี้ห้องกายภาพบำบัดนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์สำหรับทำกายภาพบำบัดก็คือมีเตียงเราต้องจัดทำเตียงสร้างเตียงขึ้นมานะคะก็ตามที่นักกายภาพบำบัดเขาบอกแล้วมีที่ดึงหลังดึงคอมีที่ถ่วงน้ำหนักนะคะอีกด้านนึงเนื่องจากห้องมันกว้างเราก็เลยทำเป็นที่นวดแผนไทยแล้วก็ผู้สูงอายุบางคนเขามีคนนวดประจำตัวเขาก็ขอมาใช้พื้นที่ตรงนี้อันนี้สร้างตั้งแต่ปี56ก็9ปีแล้วเนาะเราพยายามรักษาความสะอาดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานเราก็บริการอีกขายน้ำดื่มให้นะท่านจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะคะแล้วก็มีบอร์ดสำหรับให้ข้อมูลข่าวสารแล้วเราต้องแจกแจงเรื่องสถานะการเงินอันนี้คือตู้เมลบ็อกซ์300ห้องตรงนี้ค่ะทุกห้องจะเป็นของเขาเราก็จะเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับลูกบ้านหรือว่ามีจดหมายมาเราก็เอามาใส่ให้ในตู้ให้ท่านนะคะยกเว้นจดหมายที่มีพัสดุหรือลงทะเบียนต้องให้ท่านมารับเองพื้นที่เราจะมีสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่ส่วนกลางให้นะคะอย่างเงี้ยค่ะจังสีขาวๆเนี่ยไม่ต้องเสียเงินนะคะแต่ถ้าตอนนี้เราติด 3BB ให้ทุกอาคารและทุกชั้นมันท่านสามารถเล่นได้ในส่วนกลางถ้าจะในห้องท่านต้องซื้อแพ็กเกจเองอันนี้เราเตรียมห้องพยาบาลอีกด้านนึงตอนนี้เนื่องจากว่าท่านยังแข็งแรงดีเราก็ใช้ที่เดียวจุดเดียวเพื่อการควบคุมการดูแลนะคะอันนี้ถ้าสมมุติว่า อนาคตมีคนอยู่เยอะมากขึ้นตอนนี้เราจะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่3กลุ่มโทษนะคะกลุ่มนึงก็คืออยู่ประจำเลยก็ประมาณสัก200กว่าคนแล้วก็กลุ่มไปมามานะคะเช่นมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กลับอะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มนึงนานๆทีมาที
นะคะกลุ่มเหล่านี้ตอนนี้ก็คือคนที่ประจำเนี่ย200คนเรามีพยาบาลคนเดียวได้เพราะว่าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรกรณีที่อยู่คนเดียวมีความเสี่ยงสูงเราก็จะเอามาอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้ห้องพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะห้องสมุดมี Wi-Fi แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ให้1ตัวนี่ก็จะเป็นลักษณะเป็นห้องที่นี้ก็จะเป็นจุดนั่งสวดมนต์แต่ส่วนมากการสวดมนต์เนี่ยจะเป็นวันสำคัญนะคะแต่ถ้าท่านบอกว่าบางทีก็ไปสวดเฟสนู้นรวมกันเยอะๆเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำหัวใจสำคัญของเราทำไมเราต้องมีสระว่ายน้ำน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยเรื่องข้อต่างๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยก็จะมีแปลความเสื่อมของตามร่างสภาพร่างกายนั่นแหละค่ะตอนนี้น้ำเนี่ยเราจะแนะนำให้ท่านเนี่ยใช้น้ำเป็นตัวช่วยในการข้อเข่าข้อสะโพกนะคะเพื่อให้ท่านเดินหรือถ้าใครว่ายได้ก็ว่ายสระว่ายน้ำเนี่ยเราเป็นสระน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือเนี่ยช่วยสมานนะคะเพราะบางคนแพ้คลอรีนเป็นพื้นที่เท่ากันหมดเลยไม่มีสูงต่ำนะคะเพราะว่าเรากลัวท่านจะเดี๋ยวเผลอไปมาแล้วก็มีราวจับสำหรับคนที่ออกกำลังขาแต่ถ้าใครว่ายได้ก็ว่ายนะคะในพื้นที่สระนี้ไม่ลึกค่ะ120เซนอยู่ระหว่างอกนะคะแล้วก็จริงๆในโควิดเนี่ยเราก็เว้นระยะห่างแล้วก็เท่าที่จำเป็นนะบางคนก็กลัวแต่ส่วนใหญ่เราบอกว่าน้ำเราเนี่ยเราอยู่ในคอนโดของเราดูแลกันเองอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวท่านไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วเรามีมาตรการแนะนำท่านตลอดเวลานะคะให้ท่านดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนเยอะอ่ะที่นู่นเราก็จ้างคนงานอยู่คนเดียวแต่ว่าหมู่บ้านก็เดินในหมู่บ้านอะค่ะแล้วก็บางทีก็ปลูกต้นไม้ไงเพราะว่าเรามีต้นกล้วยต้นอะไรมีสนามหญ้าที่บ้านบางทีหลานๆอย่างนี้ก็รับไปซื้อของข้างนอกแล้วก็บางทีก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดถ้าไม่มีโควิดก็ไปบ่อยนะคะช่วงนี้โควิดเยอะเลยไม่ค่อยได้ไปชื่อประธานพรทวีโภคค่ะอายุ81ปีเท่ากับเพื่อนเมื่อกี้ค่ะเกิดปีเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันว่ามาอยู่ที่นี่ได้20กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่เกษียณอายุจากกระทรวงการต่างประเทศตำแหน่งของป้าคือเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศเพื่อนเขาแนะนำว่าที่สว่างคนิเวศที่ของสมเด็จพระเทพป้าก็สนใจมาดูแล้วก็ชอบจองเลยป้าอยู่เมืองนอกมาป้าก็เห็นว่าผู้สูงอายุที่เมืองนอกเนี่ยโลนลี่มากเลยเขาก็จะไปอยู่ใช้ชีวิตกันที่พักที่นั่นนะคะเดินแล้วก็มานั่งคุยกับเพื่อนแล้วก็กลับแต่ที่นี่เรามารวมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันคุยกันกินข้าวได้กันมันมีความสุขเหมือนเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันสำหรับผู้สูงวัยนะฮะตั้งแต่60-65ขึ้นไปสมควรจะออกกำลังแล้วก็ระวังเรื่องอาหารไขมันนี่ไม่ควรทานควรทานพวกผักน้ำพริกปลาสูงวัยนี่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งลูกๆเขาก็ไม่มีเวลาเขาทำงานกันนะถ้าเรามีเวลาเราควรดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้อยู่ถึงหลานแต่งงานมีเหลนสุขวัยใจแซ่บโชคดีมากๆค่ะที่เราได้มาพบกับนางเอกชื่อดังคุณนุ่นดารันบุญยศักดิ์ที่ตอนนี้นะคะได้ผันตัวเองมาทำอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์เชอร์ออร์แกนิกได้หลายปีแล้วค่ะ
ก็มีอาหารสุขภาพนะคะมาเปลี่ยนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเอามาให้ทางผู้สูงวัยนะคะได้เลือกชิมกันจากเชอร์ออร์แกนิกนะคะนุ่นก็ทำวันนี้มีเต้าหู้หมาโผนะคะเป็นหมูสับออร์แกนิกหมูหลุมจากราชบุรีนะคะเต้าหู้ออร์แกนิกแล้วก็แก้มปลาบุรีย่างค่ะไชเท้าออร์แกนิกทุกอย่างอาหารข้าวนี่ที่เมืองไทยปลูกนะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นแต่ว่าปลูกจากเกษตรกรอินทรีย์ค่ะแล้วก็ทองม้วนคุณย่าวันเพ็ญย่าดิฉันเองค่ะเอามาจากลพบุรีค่ะก็ทำมาประมาณเกือบ4ปีได้แล้วอะค่ะก็เริ่มจากจริงๆทำอาหารคีโตก่อนแล้วพอไปออกรายการ3แซ่บก็เริ่มมีผู้ป่วยมะเร็งเข้ามาแล้วก็ให้เราทำอาหารให้ด้วยดูแลเป็นแบบคอร์สไปอย่างเงี้ยค่ะต้องแบ่งต้องบอกว่าผู้สูงอายุว่ามี2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ฟันที่จะสับบดเคี้ยวไม่ค่อยดีกับอีกกลุ่มนึงยังสามารถที่จะทานคือฟันยังสุขภาพปากแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็จะทานพวกผักเนี่ยหรือว่าอาหารที่ค่อนข้างแข็งได้มากกว่าส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะทานอาหารอ่อนหรืออาหารที่ต้องสับหรือบดละเอียดเงี้ยค่ะอาหารนั้นจะเน้นสำหรับคนสูงวัยและผู้ที่ป่วยเป็นโรค4โรคด้วยกันนะคะได้แก่โรคไตโรคความดันโรคเบาหวานและโรคเกาต์โดยใช้ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ที่ซื้อผักจากเกษตรกรที่ติดต่อโดยตรงแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพต่างๆให้กับผู้ป่วยแล้วก็ให้คนสูงวัยทานค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณนุ่นก็จะมาให้ความรู้แล้วก็แนะนำอาหารสำหรับคนสูงอายุให้กับเราด้วยค่ะคือหมาโผต้าฝูก็คืออาหารของทางเมืองจีนเสฉวนนะคะจะเป็นอาหารเสฉวนที่มันจะเป็นคนจีนเขาเรียกเสฉวนใช่ก็คืออาหารเสฉวนนั่นแหละแต่ว่าเราจะใส่พริกเสฉวนที่เป็นเม็ดกลมๆเล็กๆค่ะจะให้พริกเผ็ดความเผ็ดของเขาจะไม่เหมือนพริกต้มยำบ้านเราเหมือนกับหม่าล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่หม่าล่าเนี่ยบางทีจะเผ็ดมากเพราะว่าใส่เยอะแต่ของเราผู้สูงวัยเนี่ยจะใส่แค่น้อยๆค่ะแล้วก็ทานเนี่ยมันจะทานแล้วก็กลืนง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยฟันไม่ค่อยแข็งแรงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องแบ่งอย่างนี้นะคะอาหารสุขภาพเนี่ยก็คือไม่เค็มจัดไม่หวานจัดไม่มันจัดนะคะแต่ของพี่เนี่ยเพิ่มเข้าไปก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นอินทรีย์และออร์แกนิกที่เรามีเกษตรกรเครือข่ายของเราด้วยแล้วก็วัสดุภาชนะเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่ใช้พลาสติกอะค่ะแล้วก็เราจะระวังเรื่องว่าอาหารร้อนเนี่ยเราจะไม่ใส่เข้าไปเลยก็คือจะรอให้อุ่นนิดนึงแล้วค่อยใส่เพื่อแบบว่ากลุ่มผู้สูงวัยบางท่านเนี่ยท่านจะระวังว่าเอ๊ะสงสัยว่าเราใส่อาหารร้อนๆลงไปในภาชนะหรือเปล่าอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ากลัวเรื่องมะเร็งสารก่อมะเร็งค่ะณปัจจุบันท่านต้องมีเงินออมอย่างน้อย 7-10 ล้านนะคะตั้งแต่พอท่านเกษียณปุ๊บเพราะว่าท่านจะมีชีวิตอยู่เมื่อ60เนี่ยไปอีกน้อย20ปีถ้าท่านไม่ได้เป็นราชการท่านต้องจ่ายทุกอย่างนะคะประกันสังคมก็ให้ในอายุที่60แล้วก็มีบำนาญก็ไม่เยอะพอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องวางแผนตั้งแต่แรกๆเลยว่าคนจะเก็บออมถึงจะเป็นราชการก็ต้องเก็บออมเพราะว่าเวลาคุณออกไปปุ๊บคุณซื้อห้องทุนต้องใช้เงินทุนของคุณเองทั้งหมดที่มีอยู่นะคะมันจะบอกว่าให้เก็บเท่าไหร่ถึงจะพอเราต้องแบ่งเงินเองอะค่ะต้องแบ่งการใช้จ่ายแล้วต้องมีระเบียบมีวินัยในการใช้เงินที่อยู่ที่นี่นะคะเดือนนึงอย่างน้อย15,000ค่าใช้จ่ายนะคะประมาณ 15,000 ในต่อเดือนในชีวิตประจำวันเนี่ยทำไมถึงบอก 15,000 ก็คือ1ค่าส่วนกลาง 2,500 ละสมมติน้ำไฟเปิดแอร์บ้างไม่เปิดแอร์บ้างให้อีก 1,500 ก็เป็น 4,000 4,000 เนี่ยสมมติว่าเราอาหารวันละ100บาทเพราะว่าเราพออายุมากขึ้นเรากินอาหารมื้อ2มื้อเท่านั้นแหละสมมติวันละ100เพราะว่าเรามีคนมาขายให้ในราคาถูกเราหาร้านค้ามาขายทำเป็นแพ็คเกจมาให้เสร็จเลยนะคะก็สมมติวันละ100ก็อีก 3,000 ก็เป็น 7,000 ละนะ 7,000 เนี่ยเราก็จะมีเงินในส่วนของซื้อของเข้าใช้ประจำเดือนนะทิชชู่จะแบบสบู่แฟบยาสีฟันอีกอ่ะจม 10,000 ละอีก 5,000 เนี่ยสำหรับไปนึกอยากจะไปห้างนึกอยากจะไปเดินไปกินอาหารรวมกันเดือนละสัก2ครั้งกับเพื่อนๆไปกินที่กินฟู้ดแลนด์กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อีกสัก 5,000 ใน1เดือนเนี่ยก็ตกเวลาเท่าไหร่คะ 5,000 ก็ประมาณสักเวลา300เกือบ300 250อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากจะแนะนำ
น้องๆที่กำลังจะเกษียณนะคะถ้าไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรควรจะหาคอนโดที่ปลอดภัยแล้วก็มีผู้ดูแลที่บริการเอาใจใส่กับพวกเราดีโดยเฉพาะที่นี่น้องจะเห็นชัดเลยเรามีเหมือนกับโรงพยาบาลอยู่ข้างหน้าค่ะเป็นคล้ายๆเป็นโรงพยาบาลส่วนย่อยของจุฬามาเปิดแล้วก็มีศูนย์เวชศาสตร์ที่ทับเผื่อเราล้มไปเราเดินไม่ได้หลังจากที่พักฟื้นแล้วนะคะเข้าไปทำกายภาพได้ค่ะแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนฝูงสิ่งแรกก็คือคุยก่อนเบื้องต้นคุยกันทำความเข้าใจก่อนว่าโครงการนี้เป็นยังไงคุณสมบัติอะไรหรือมีข้อกำหนดอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าท่านรับได้ท่านบอกโอเคฉันเข้าใจฉันรู้แล้วอยากขอดูห้องเราก็ให้ดูทุกวันไม่หยุดวันหยุดราชการนะคะแต่ขอเป็นช่วงถ้ากับวันธรรมดาเนี่ยก็คือ9โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นนะคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขอเป็น10โมงหน่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลดลงเพราะเป็นวันหยุดนะคะก็ได้ถึง4โมงเย็นเหมือนกันคนที่เกษียณแล้วเนี่ยถ้าได้ทำงานแล้วมันมีความสุขความสุขอีกแบบนึงคือการคิดหาองค์กรความรู้ใส่ตัวเราถ้าเราเจอคนแบบนี้เจอโรคแบบนี้มาปรึกษาเราไอ้ความรู้เก่าๆที่เรามีอยู่เราหายไปเนี่ยมันหายไปแล้วเพราะเราเป็นผู้หัวหน้าพยาบาลเราต้องไปรื้อฟื้นแล้วเราต้องตอบโจทย์ให้เขาได้และทั้งหมดนี้นะคะก็คือสว่างคณิเวศอาคารชุมชนผู้สูงอายุต้นแบบจากสภากาชาดไทยหลังจากได้ชมกันไปแล้วนะคะจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจองเพื่อที่จะได้ใช้ในยามสูงวัยต่อไปค่ะหากท่านไหนที่ชมรายการแล้วสนใจอยากจะไปชมด้วยตนเองนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สว่างคณิเวศค่ะสำหรับวันนี้สูงวัยใจแซ่บต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ